Toyota Motor ประเทศไทยรายงานตัวเลขการขายรถยนต์ในเมืองไทยประจำเดือนตุลาคม2023ในภาพรวมยังคงมีการขายติดลบเมื่อเทียบปีก่อนซึ่งยังไม่มีทิศทางการฟื้นตัวของตลาดความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อสะท้อนความกังวลต่อความสามารถในการผ่อนชำระของการผ่อนชำระของผู้รับสินเชื่อการขายในตลาดทั้งหมดอยู่ที่ 58,963 คันลดลงจากปีก่อน 8.8% รถยนต์นั่งเพิ่มขึ้น 13.7% หรือจำนวน 22,130 คันรถเพื่อการพาณิชย์ลดลง 18.4% กับตัวเลข 36,833 คันซึ่งการขายของรถอเนกประสงค์ PPV แต่ละค่ายจะมีตัวเลขดังนี้ยอดขายรถอเนกประสงค์ PPV ในเมืองไทยเดือนตุลาคม2023รวมทุกค่ายอยู่ที่ 4,325 คันติดลบ 19.3% เมื่อเทียบปีก่อนเจ้าตลาดยังเป็น Toyota Fortuner จำนวน 1,704 คันติดลบ 30.5% และมีส่วนแบ่งในตลาด 39.4% ตามมาด้วยอันดับ2คือ Isuzu MiX 1,482 คันเป็นค่ายเดียวที่มีการเติบโตจากปีที่แล้วอยู่ที่ 42% ส่วนแบ่งในตลาด 34.3%อันดับ3 Ford Everest 848คันลดลง 35.6% ส่วนแบ่งในตลาด 19.6% อันดับ4 Mitsubishi Pajero Sport 231คันลดลงจากปีที่แล้วสูงถึง 49.7% สัดส่วนอยู่ที่ 5.3% และอันดับ5 Nissan Terra จำนวน60คันลดลง 34.1% ส่วนแบ่งอยู่ที่ 1.4%สำหรับการขายสะสมตลอดทั้งปีคือมกราคมถึงตุลาคมอยู่ที่ 51,555 คันลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 0.2% เจ้าตลาดคือ Toyota Fortuner 18,896 คันอันดับ2 Isuzu MiX 18,031 คันตามหลัง Toyota 865 คันอันดับ3 Ford Everest 11,118 คันตามหลัง Isuzu MiX 7,913 คันอันดับ4 Mitsubishi Pajero Sport 3,524 คันตามหลัง Ford Everest 6,594 คันและอันดับ5 Nissan Terra จำนวน986คันตามหลัง Mitsubishi 2,538 คันครับ